ันหนึ่งก็คือต้องรักษาแล้วเราเหมือนแบบมันเลยนานๆนะคะแล้วก็หนึ่งเลยคือเราเหนื่อยเรารู้ว่าเราเหนื่อยแล้วค่ะเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้ได้พอยนี้มาคือต้องรักษาวินัยในเกมแล้วก็เหมือนแบบเราก็ต้องรู้ค่ะว่าจังหวะเนี้ยเราควรทำอะไรเราควรลองบอลหรือว่าเราควรถอยตีหรืออะไรยังไงก็เนื่องจากเขาทีมบราซิลเขาบล็อกใหญ่ค่ะเขาตัวสูงเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะเอาตัวรอดจากบล็อกได้ค่ะโอ้ยหนูรู้สึกดีใจมากค่ะเหมือนได้แชมป์โลกเลย คือดีใจมากค่ะเพราะว่าเขาทั้งบล็อกใหญ่บล็อกสูงแล้วก็ทั้งตีหนักอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเขาตีมาเรารับได้แล้ววันนั้นเราแบบสุดยอดค่ะเราเล่นได้ดีแล้วทีมเราช่วยกันเล่นทุกคนเลยค่ะเย้แชมเปี้ยน